สวัสดีครับในปัจจุบนันนี้เทคโนโลยีทางการทหารนีก้าวหน้าไปมากนะครับจนถึงมีการใช้ AI หรือว่า artificial intelligence พานะบังคับระยะไกลแล้วก็ขี่ปนาวุธที่แม่นยำด้วยนะครับอันนี้รวมถึงอุปกรณ์ไฮเทคอื่นๆมากมายจนบางคน,นคิดว่าทหารราบกับรถถังจะลดความสําคัญลงไปแล้วนะครับแต่ว่าบางสมรภูมิทหารราบกับรถถังก็ยังจําเป็นอยู่นะครับในกรณีกดดันเข้ายึดพื้นที่แล้วก็เป้าหมายที่มีขนาดเล็กโดยการใช้เครื่องบินรบนไม่สามารถเข้าถึงแบบมีประสิทธิภาพได้ และแน่นอนครับการใช้ทหารราบกับรถถังเนี่ยต้องมีความเสี่ยงจากไฟต่อต้านทั้งระเบิดสแสวงเครื่องแล้วก็ขีปนาวุธต่อต้านรถถังนะครับที่พัฒนาขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อความอยู่รอดเนี่ยรถถังก็ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อต่อต้านภัยคุกคามด้วยนะครับรถถังรัเสเซียขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งทั้งที่แปดูและก็ที่เก้าสูนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่พอะแล้วนะครับเมื่อดูจากขีปนาวุธต่อต้านรถถังที่มีเทคโนโลยีที่สูงขึ้นพัฒนามากขึ้นนะครับรถถังย ขึ้นมาภายใต้ความมุ่งมา่นปาถนานะครับที่เหนือกว่าท่านสมัยกว่ายุรรดมากกว่ารถถังรุ่นก่อนปัจจุบันรถถังยุคที่4ก็จะมี K2 b a c k p ก n พนเชอของเกาหลีใต้ใช้เชนของญี่ปุ่นแล้วก็ T14 ฟรทีนอมของรัเสเซียเป็นต้นนะครับ โดยที่โฟอมตาหรือว่าที่14อมตาเนี่ยเปิดตัวในปี2558นะครับแล้วก็มีการออกแบบให้สอดคล้องกับ T ี90แต่ว่าใส่เทคโนโลยีเข้าไปแลระัะสเซียมั่นใจว่ารถถังของตัวเองเท่าที่มีเนี่ยเหนือกว่าฝั่งของนาโตแต่ว่าฝั่งะตะวันตกและว,ว่าฝั่งนาโต้เนี่ยก็กําลังพัฒนารถถังยุคที่4ด้วยเช่นกันนะครับและคาดว่าจะเข้าปจะจำการในช่วงต้นปี2573และ t 14อมตาอันนี้เป็นรถถังที่รวมความสามารถขั้นสูงที่มีลูกค้าต่างประเทศสนใจนะครับไม่ว่าจะราคาแพงก็ตามแน นอนลูกค้าที่สนใจก็คือพันธมิตรของรัเสเซียที่มีเงินนะครับแต่รัเสเซียพร้อมส่งออกเช่นกันเราไปดูลูกค้าของ t 14อมาตาว่ามีใครบ้างประเทศแรกก็คืออินเดียนะครับอินเดียนี่เป็นลูกค้าชั้นดีของรัเสเซียอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นตลาดรถถังที่ใหญ่ของรัเสเซีย มีทั้ง t 72แล้วก็ t 90และจากการล้มเหลวของโครงการรถถังของอินเดียนะครับอย่างออเลชุนหรือว่าอาจย์เนี่ยทำให้อินเดียต้องหันมาซื้อ t 90จากรัเสเซียจำนวนมากแต่ว่าเพื่อนบ้านของอินเดียมี p ท 99A นะครับที่มีประสิทธิภาพทําให้อินเดียเนี่ยสนใจรถถังที่เหนือกว่านะครับอย่าง T 14อมาตาเพราะถ้าอินเดียเนี่ยใช้แต่ t 90ภายใน10ปีนะครับอินเดียจะเสียเปรียบด้านเทคโนโลยีแล้ว,ล,วละครับดังนั้น t 14อมาตาคือคําตอบและรัสเซียพร้อมขายให้ ถ้าอินเดียต้องการ ประเทศที่2ก็คือเบลารุสอันนี้เป็นลูกค้าและก็ลูกรักตาใหญ่ของรัสเซียนะครับมีทั้ง S400 แล้วก็ s ู3 0 SM ด้วยเบลารุสนั้นมีรถถังจํานวนมากแต่ว่าเป็นรถถังของโซเวียตแม้จะมีการอัปเกรดที่เ2เป็นที่72 B3 ท,ที่ทันสมัยขึ้นนะครับแต่ว่ามันไม่พอนะครับเพราะว่าเพื่อนบ้านอย่างโปแลนด์เนี่ยมีการสร้างฐานทัพของสาลต์มิกามี M1A1Bams แล้วก็โปแลนด์กำลังจะได้เค b l a c k Panther ของกาลีใต้นะครับอันนี้หลายร้อยคันทีเดียวดังนั้น T14 เจ็จะเปบนต่อั แลารุสแลวก็จำเป็นต่อรัสเซียด้วยนะครับในฐานะด่านหน้าถ้าจะเข้าสู่มอสโกเนี่ยต้องผ่านเบลารุสให้ได้ ประเทศที่3ก็คือแอลจีเรียนนี้เป็นลูกคารายใหญ่ของรัสเซียเช่นกันนะครับปัจจุบันมีที90600กว่าคันที่ 72M1 300คันที่62อีก200คันนะครับและแอลจีเรียเป็นเจ้าแห่งรถถังในแอฟริกาครับไม่มีศัตรูใดๆแต่ว่าข้างบ้านคือลิเบียที่กำลังประสบปัญหานะครับความพร้อมคือสิ่งสำคัญและที่14อมาตาก็อาจส่งมาภายในเวลาไม่นานนี้นะครับ ประเทศที่สี่ก็คืออียิปต์นะครับอันนี้เป็นลูกค้าของรัสเซียเช่นกันมากมายไก่กองอาวุธกองรัสเซียในอียิปต์นะครับส่วนรถถังของอียิปต์นั้นเป็นกองผสมระหว่างรถถังของสหรัฐมิการกับรถถังของรัสเซียนะครับในตอนที่อิสราเอลเนี่ยมีเมอร์กาว่าโฟอียิปต์สั่งทีเกเป็นจํานวนมากนะครับตอนนี้อิสราเอลนี่กําลังพัฒนารถถังรุ่นใหม่อยู่และแน่นอนมันดีกว่าเดิมนะครับทีเกนี่ไม่เพียงพอซะแล้วนะครับทางเดียวก็คือทีสิบสี่อามาตา ประเทศที่หก็คือประเทศเวียดนามนะครับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วงนี้เวียดนามเป็นที่จับตามองมากนะครับเวียดนามพัฒนากองทัพไปมากจากอาวุธของรัสเซียนั่นเองทั้งเครื่องบินเรือดำน้าแล้วก็รถถังนะครับโดยเฉพาะ t 90S ซึ่งเวียดนามใช้เป็นรถถังหลักและท90ของเวียดนามต้องเจอกับใช้กับ 19A แล้วก็ขี่ปืนอุธส j 1 2หรือว่าเรดแอโรนะครับซึ่งเป็นภัยคุกคามอย่างใหญ่หลวงทีเดียวและแน่นอนว่าเวียดนามเนี่ยมีความต้องการที14อ r มาต a และเป็นความต้องการอย่างเร่งด่วนนะครับ ดิ่ข้อพิพาททางทะเลจีนใต้เนี่ยทำให้วียดนาม,มีโอกาสเข้าถึงอาวุธทั้งของรัสเซียและก็ของสหรัฐมิการเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเวียดนามเนี่ยยึดแนวทางของรัสเซียมากกว่าพร้อมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการป้องกันในประเทศไปได้ดีด้วยนะครับที14อมาตาเนี่ยกับเวียดนามเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ไม่ยากสําหรับเวียดนามนะครับและการมีที14อมาตาเนี่ยน่าจะง่ายกว่าการมีรถไฟฟ้าของเวียดนามซะอีกนะครับ นี่ก็เป็นเรื่องราวของที14อมาตากับลูกค้าต่างประเทศนะครับในกองทัพของรัเสเซียแล้วเนี่ยประจําการที14อมาตาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าราคาแพงกองทัพของรัเสเซียนี่เน้นไปที่ที90มากกว่านะครับหละทางเดียวที่จะลดต้นทุนให้กับที14อมาตาได้ก็คือการส่งออกนั่นเอง